بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد ท่านเชคุลอิสลามอัลอิมามอับดุลกอดิรอัญจีลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะนะฟะอะนาบิฮิวะบิอุลูมิฮิฟิดดะรัยนอามีนท่านได้กล่าวฟัสลุนอัมมันมุญาฮะดะตุบทว่าด้วยเรื่องของการมุญาฮะดะห์การมุญาฮะดะห์คือ1ใน7ของแนวทางตอรีกอฮ์ก็อัลกอดิรียะห์ซึ่งเป็นรากฐานของผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งด่านแรกที่เราจะต้องเผชิญถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีอิรอดะห์มีเจตนาความตั้งใจที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับจิตวิญญาณของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการมุจฮาดะห์การมุจฮาดะห์ตามหลักภาษาอาหรับก็คือการต่อสู้การทุ่มเทความพยายามการหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการที่จะฝึกฝนหัวใจของเราให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์سبحانه وتعالى فالأصل فيها قول الله عز وجل ดังนั้นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการมุจฮาดะห์เนี่ยก็คือคำตรัสของอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ที่ว่า والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا บรรดาผู้ซึ่งที่ทำการมุจฮาดะห์ทำการต่อสู้ทุ่มเทความพยายามฟีนาไอฟีมารดอตีนาทุ่มเทความพยายามในการไปสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีนาทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อที่จะเข้ามายังเราก็คือเข้ามาในเราในเราก็คือเข้ามาสู่ความใกล้ชิดเราทุ่มเทความพยายามเพื่อจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอามัลอิบาดะห์ฟารดูซุนัตทำการอิสติกฟารทำการกล่าวตะฮลีลซิกรุลลอฮ์ทำการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวิริดต่างๆมากมายละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาแน่นอนเราจะชี้นำพวกเขาซึ่งหลายๆหนทางของเรานะเราจะชี้นำพวกเขาเหล่านั้นที่ทำกับมุจาฮาดะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเราจะทำการชี้นำพวกเขาซุบูลานากับหลายหนทางของเราอุลามะตัฟซีรบางส่วนบอกว่าละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาแน่นอนเราจะทำให้พวกเขาไปถึงทางต่างๆที่จะนำไปสู่ความใกล้ชิดเราเราจะนำไปถึงจะทำนำอะไรไปถึงนำหัวใจของเราไปถึงอัลลอฮ์ตาลาก็คือนำหัวใจเราไปถึงความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าต้องมีการจาฮาดูจาฮาดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาวะรอวาอบูนัฎเราะห์อันอบีซะอีดิลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านอบูนัฎเราะห์ได้ทำการรายงานจากท่านอบีซะอีดอันคุดรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูซะอีดอันกุดรีเนี่ย
ท่านได้กล่าวว่าซุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอัฟฎอลิญิฮาดีท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถูกถามเกี่ยวกับการญิฮาดการญิฮาดการมุญาฮะดะห์การต่อสู้เนี่ยคืออะไรกอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากะลิมะตุฮักกินอินดะซุลตานินญาอิรินถ้อยคำที่สัจจริงถ้อยคำที่เป็นสัจธรรมความจริงอิงดะซุนตอนินจาอิรินต่อหน้าผู้นำที่โฉดชั่วเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการกล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยวะดะมะอะตอัยนาอะบีซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองตาของท่านอบูซะอีดอัลคุดรีก็หลังน้ำตาออกมานั่นคือการญิฮาดคือการต่อสู้การที่เราพูดความจริงพูดความจริงกับผู้นำที่โฉดชั่วนี่อย่าทำว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะผู้นำที่โฉดชั่วนี่เขาจะมีแต่การซอลิมมีแต่การอาธรรมถ้าเอาความจริงไปพูดอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะอยู่ในอันตรายก็ได้ผู้นำที่ไม่ดีเขาอาจจะลงโทษก็ได้เขาอาจจะมีมาตรการที่ไม่ดีก็ได้ซึ่งนำไปสู่การที่เขาได้ประสบความอันตรายแต่เขาทำการพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแสดงว่าเขาทำการญิฮาดเนี่ยญิฮาดตรงนี้เนี่ยญิฮาดอะไรญิฮาดตุนนัฟซีการญิฮาดนัฟซูของเขาเพราะนัฟซูของคนเราเนี่ยนัฟซูคนเราเนี่ยชอบอะไรชอบประจบประแจงนับสู่คนเราในชอบประจบประแจงผู้นำที่ฉดชั่วนับสู่มักจะชอบให้เราทำการประจบประแจงกับพวกเขาเหล่านั้นเมื่อประจบประแจงแล้วคำพูดที่ดีคำพูดที่เป็นความจริงก็ไม่กล้าที่จะพูดเนื่องจากว่ากลัวว่าจะไปขัดกับผู้นำที่ชั่วนั้นพูดไปแล้วเขาอาจจะประสบความอันตรายแต่เขาก็ยอมที่จะพูดออกไปในความจริงนี่คือการญิฮาดคนเราเนี่ยออกไปญิฮาดอาจถูกฆ่าตายออกไปรบแต่การพูดความจริงต่อหน้าผู้นำที่ชดชั่วนี่เขาอาจจะตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลที่มุญาฮะดะห์เนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่มีความสัจจริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนสัจจริงคือใครคนสัจจริงก็คือนะท่านอิหม่ามอับดุลกอดิรอัญจีลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความสัจจริงเอาไว้ท่านบอกว่าฮากีกะตุซิดดะกีอันตัสดุกะฟีมาวตินลายุงจีกะมินุอิลลัลกะซิบกันแท้ของผู้ที่มีความสัจจริงพูดจริงสัจจริงก็คือการที่ท่านมีความสัจจริงในสถานที่ที่ท่านจะไม่รอดพ้นปลอดภัยได้เว้นแต่โกหกถ้าพูดโกหกแล้วปลอดภัยแต่ถ้าเกิดพูดความจริงแล้วก็จะไม่ปลอดภัยนั่นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสัจจริงนะฮะมีความสัจจริงความสัจจริงเนี่ยทุกเรื่องจะต้องใช้การมุญาฮะดะห์จะต้องใช้หัวใจที่ทุ่มเทความพยายามนะทุ่มเทความพยายามที่จะให้อัลฮักก์ให้สัจจริงความสัจจริงเนี่ยปรากฏออกมาการพูดจริงเนี่ยปรากฏออกมานะเราจะได้กลายเป็นวะลียุลลอฮ์ได้เนี่ยหากว่าเรามีความสัจจริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระท่านซะห์บุลอับดิลลาห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวว่าลายะชุมรออิฮะตัสซิดกิอับบะดุนดาฮะนะนัฟซะฮูเอากอยเราะฮู
บางคนหนึ่งเขาจะไม่ได้กลิ่นความหอมหวนของอัสซิดกของความสัตย์จริงหรือตำแหน่งของคนซอดิกีนซอดิกีนเนี่ยผู้มีความสัตย์จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนั้นคือใครแหละดาฮานะนัฟซะฮูคนที่ประจบประแจงนัฟซูของเขาวะกอยรอฮูผู้ที่ประจบประแจงเอาใจคนอื่นจากเขานะฮะสิ่งที่เป็นความจริงเขาสามารถทำได้แต่ไม่ทำสิ่งความจริงสามารถจะพูดได้แต่ไม่กล้าที่จะพูดเพราะอะไรดาฮานะนัฟซูฮูเขามุดาฮานะประจบประแจงเอาใจนัฟซูของเขาเองเอาไว้รอหูหรือทำการประจบประแจงมุดาฮานะผู้อื่นจากเขานะกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการมุดาฮานะอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นอัสซอดิกีนไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงเราต้องพูดนะไม่ว่าจะเป็นความสัตย์จริงยังไงมุมใดก็ตามนะฮะเราเคยมีการมุดาฮานะไหมล่ะเช่นเราเนี่ยไม่อยากที่จะมีเรื่องกับใครไปพูดจริงทำไมล่ะเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกเกิดเรื่องขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็มีข้อพิพาทคนนั้นเดี๋ยวก็มีข้อพิพาทคนนี้เดี๋ยวก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นเดี๋ยวก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แล้วเราไปพูดทำไมนะไปพูดทำไมเดี๋ยวก็โดนโจมตีเดี๋ยวก็โดนดิสเครดิตนะเดี๋ยวก็โดนทำลายเกียรติไปพูดทำไมเราก็เลยไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุดาฮานะมุดาฮานะนับสู่ตนเองไปมุดาฮานะคนอื่นการที่มุดาฮานะตนเองประจบประจังตนเองก็คือนับสู่ว่าอย่าไปพูดเลยจริงเงียบไว้ดีกว่าเงียบไว้ดีกว่าอย่าพูดความจริงประจบประจังคนอื่นนิ่งไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรกับใครจริงๆแล้วคนที่พูดความจริงเขาไม่ต้องการที่จะมีเรื่องเขาต้องการที่จะให้สัจธรรมความจริงเนี่ยคงอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ความสัจจริงเนี่ยมันมาลายหายไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ประจบประแจงผู้ใดแม้จะเป็นผู้นำที่จาอิรที่โฉดชั่วกระทำผิดเขาก็จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนก็ตามนะเราก็ต้องพูดความจริงออกไปทำสิ่งที่เป็นความจริงออกไปตำแหน่งอัสซอดิกีนที่รองจากนุบัวรองจากตำแหน่งนบีเนี่ยก็ยังคงอยู่แต่ถ้าหากว่าเรากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวคนอย่างนั้นกลัวคนอย่างนี้เขาเรียกมุดาฮานะนะฮะแล้วตำแหน่งอัสซอดิกีนเนี่ยตำแหน่งอัสซอดิกีนเนี่ยก็จะมีได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการมุจาฮะดะห์ทุ่มเทความพยายามนะครับผู้ศรัทธาทำความจริงออกไปปกป้องเราอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องกลัวใครกลัวทำไมนะแล้วตำแหน่งอัสซิดกอยู่ไหนตำแหน่งอัสซิดกอยู่ไหนอัสซอดิกีนอยู่ไหนต่อมาวะกาละอบูอาลีอัดดักกากรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอบูอาลีอัดดักกากท่านได้กล่าวว่ามันซัยยานะซาฮิเราะฮูบิลมุจาฮะดะติฮัสซะนัลลอฮุซะรออิเราะฮูบิลมุชาฮะดะผู้ใดก็ตามที่ทำการประดับประดาซาฮิเราะฮูภายนอกของเขาคือประประดาอวัยวะของเขาบิลมุจาฮะดะติด้วยกับการทุ่มเทความพยายามทุ่มเทความพยายามต่อสู้
ทุ่มเทด้วยกับการปฏิบัติอามันอิบาดัตด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยภายนอกของเขาทุ่มเทลิ้นของเขาก็ทุ่มเทในการวิริดลิ้นของเขาทุ่มเทในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์ร่างกายของเขาก็ทุ่มเทในการปฏิบัติอามันอิบาดัตด้วยการมุจฮาดะมุจฮาดะเนี่ยมาจากคำว่าอันจาดูการทุ่มเทความเหน็ดเหนื่อยหมายความว่าเราต้องเหนื่อยด้วยเหนื่อยในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตเหนื่อยในการทำความดีถ้าไม่เหนื่อยยังไม่เรียกมุจฮาดะแม้จะเหนื่อยภายนอกหรือเหนื่อยภายในก็ตามเหนื่อยภายในก็คืออามัลอิบาดัตกันรู้สึกข้างในมันเพลียละนะฮะมันรู้สึกแย่นั่นคือการมุจฮาดะนะฮะหรือมุจฮาดะข้างนอกอามันอิบรัตจงกระทั่งว่ามีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะฮะก็แล้วแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการละหมาดจงกระทั่งท้าบวมบรรดาซอฮาบะทุ่มเทความพยายามในการกระทำความดีงามในการทำงานศาสนาจงกระทั่งร่างกายเขาเหนื่อยอ่อนเพลียนะฮะนั่นคือการมุจฮาดะเราก็มุจฮาดะได้เหมือนกันมุจฮาดะในการปฏิบัติอามันอิบรัตของเราแม้พวกเราจะไม่เดินทางออกไปทำการเผยแผ่ศาสนาทำการสอนศาสนาก็ตามเราก็อิบรัตของเราได้มุจฮาดะกับนับสู่ของเราได้นับสู่มันขี้เกียจใช่ไหมสู้กับใครแหละนะสู้กับนับสู่ของเรานี่แหละขี้เกียจใช่ไหมฉันจะสู้แล้วเนี่ยฉันจะอามันนะนับสู่ใช้นอนใช่ไหมฉันจะขึ้นละหมาดแล้วจะสู้นะถ้าเกิดว่านอนดีกว่านับสู่นอนเถอะนอนแล้วกันแสดงว่าแพ้มาละนะโอ้ต้องสู้กะละหมาดดิกเกตดิกรุลลอฮ์อันกุรอานทำอามันต้องมุจฮาดะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทุ่มเทความพยายามภายนอกของเราเมื่อภายนอกของเราเนี่ยทุ่มเทเต็มที่ในการปฏิบัติอามันอิบาดัตในทุกรูปแบบเพราะคนในตะซาวุฟนี่จะมีอามันเยอะไม่ต้องกลัวอามันจะเยอะมากเรียกว่าอามันที่มีวินัยมีระบบมีระเบียบของตะซาวุฟเนี่ยถ้ามีตะซาวุฟล่ะเอาอามันจากหะดีษนบีโดยตรงเลยก็ทำไปสิแต่ก็จะสะเปะสะปะหน่อยนะเดี๋ยวทำนู่นนิดนึงที่นี่หน่อยนึงถ้าตะซาวุฟเนี่ยก็จะเอาบรรดาอามันที่มีในอัลกุรอานในหะดีษเนี่ยมาทำการเรียบเรียงอามันให้มีวินัยมีระบบระเบียบในการอามันเพื่อที่จะมีความสะดวกง่ายดายที่จะไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเชื่อมกับอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาด้วยกับหัวใจของเราผู้ใดก็ตามที่ประปาดาภายนอกของเขาด้วยการมุจฮาดะฮัสซันัลลอฮุซะรออิรฮูบินมุชาฮาดะแน่นอนอัลลอฮ์ตาลาจะทรงทำให้สวยงามกับบรรดาหัวใจของพวกเขาจะประปาดาให้สวยงามกับหัวใจของพวกเขาเนี่ยบินมุชาฮาดะด้วยกับหัวใจที่มุชาฮาดะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตที่ตรึงอยู่กันดิกิรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดหรืออย่างสม่ำเสมอทั้งที่ว่าก่อนหน้าหัวใจของเราเนี่ยไม่ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจเราไม่ได้ตรึงมั่นคงในการดิกิรอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาสักเท่าไหร่เลยแต่พอเวลาเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์ภายนอกปฏิบัติกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทความพยายามอามันฟารดูสุนัตนี่เป็นประตูใหญ่อามันฟารดูสุนัตนี่เป็นประตูใหญ่เราอย่าคิดว่าฉันปฏิบัติอามันอิบาดฟารดูนี่ก็พอแล้วสุนัตไม่ต้องทำเอาฤทธิ์อย่างเดียวนะฮะของสุนัตต้องทำด้วยสุนัตหลักๆที่เป็นสุนนะของท่านนบีเป็นประตูใหญ่เลยนะการมุตาบะอ์เนี่ยเป็นประตูใหญ่
ในการที่จะเปิดหัวใจให้เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอามัลที่เป็นวิริดนี่ตัวเสริมอามัลที่เป็นวิริดอันนี้สิ่งนี้สำคัญเหมือนกันนะสิ่งสำคัญมากเหมือนกันแต่ต้องมีพื้นฐานของอามัลที่เป็นฟัรดูและอามัลที่เป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนนั้นก็คือแบบฉบับของท่านนบีที่ท่านนบีทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทำแล้วก็แนะนำด้วยทำแล้วก็แนะนำด้วยนะเช่นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะก่อนหลังถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสามารถนะอันนี้เราก็ต้องทำให้เป็นประจำหลังจากนั้นเราก็ทำอามัลที่เป็นนวาฟิลนวาฟิลกับซุนนะเหมือนกันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแนะนำเอาไว้อันนี้ตอเลาะห์ก็เขาจะมีบทบาทสำคัญมากนะจะทำการอิสติกฟาร์เท่าไหร่ทำการกล่าวละอิลาฮ์เท่าไหร่ทำการสวดนบีเท่าไหร่อย่างไรอันแนวทางซูฟมันจะมีความสำคัญมากในการวางหลักสูตรนี้เอาไว้ถ้าเราทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทภายนอกของเราภายในอัลลอฮฺตาลาจะประดับประดาหัวใจของเราให้มีการดิกเกตดิกุลลอฮฺให้หัวใจเรามีการดิกเกตดิกุลลอฮฺทั้งที่ก่อนหน้าเองเราก็ไม่ดิกเกตดิกุลลอฮฺแต่ทำไมดิกเกตดิกุลลอฮฺเนี่ยมันช่างสะดวกเหลือเกินมันช่างง่ายดายเหลือเกินล่ะนะทั้งที่มาก่อนเนี่ยต้องทุ่มเทความพยายามนะในการที่หัวใจเนี่ยจะทำการดิกเกตดิกุลลอฮฺเนี่ยแต่ตอนนี้มันง่ายล่ะอัลลอฮฺตาลาทรงประดับประดาหัวใจของเราด้วยการดิกรุลลอฮ์อย่าถามว่าจะมีอะไรที่จะประดับประดาหัวใจของเราที่จะสวยงามยิ่งกว่าหัวใจที่มีการดิกเกตมีการดิกรุลลอฮ์มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หัวใจที่งดงามหัวใจที่งดงามคือหัวใจที่ผูกพันกับอัลญะมีลอันจามินก็คือนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงวิจิตรงดงามยิ่งวิจิตรงดงามในด้านของซิฟัตในด้านของบรรดาพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเราก็จะมีความวิจิตรงดงามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ประดับประดาภายนอกของเขาลิ้นของเขาอวัยวะของเขาด้วยการทุ่มเทความพยายามเหน็ดเหนื่อยในการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะอัลลอฮฺตาลาก็จะประดับประดาหัวใจของเขาด้วยกับการมุชาฮาดะนะหัวใจที่มีการเพ่งเพ็ดจดจ่อตรึงนะมั่นคงในการดิกเกตนะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาวะกุลลุมันลัมยะกุนقال الله عز وجل الله ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเกรียงไกรได้ทรงตรัสว่า والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا บรรดาผู้ซึ่งทําการต่อสู้ทุ่มเทความพยายามทุ่มเทความเหนื่อยฟีนาผู้จะใกล้ชิดเรา لنهدينهم سبلنا แน่นอนเราจะทําให้เขาไปถึงกับหนทางต่างๆที่จะเชื่อมไปสู่เรานะซึ่งสุบูลานาเนี่ยหลายหนทางผ่านทางหนทางของการอามัลอิบาดะห์ฟัรดูซุนนะห์ผ่านหนทางของการอิสติกฟาร์การดิกเกตการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอื่นๆอีกมากมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้อามัลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมาเป็นสิ่งที่ดึงหัวใจของเราให้เดินทางไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอามัลกันหลายหลายอย่างนะฮะซุบูลานาหลายหลายทางของเราซุบูลานาหลายหลายทางของเราแสดงว่าหนทางที่จะเข้าหาอัลลอฮฺตะอาลามีหลายทางด้วยกันนะไม่ใช่ว่ามีทางเดียวซอฮาบะฮ์บางท่านเน้นเรื่องการละหมาดกิยามุลลัยล์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรศ็อฮาบะฮ์บางท่านเน้นในเรื่องของการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านอุบัยนะท่านอุบัยชอบศอลาวาตท่านนบีนะ
ก็มีหลายทางมีหลายทางด้วยกันซอฮาบะห์บางท่านเน้นเรื่องการซอดาเกาะห์การบริจาคเราเน้นอะไรอ่ะเน้นที่สะดวกนั่นแหละเน้นที่ครูผู้ชี้นำได้ทำการแนะนำเอาไว้เน้นสิ่งนั้นแหละนะเราไม่ต้องไปเน้นอย่างอื่นว่าคุลมันลัมยะกุนฟีบิดายะติฮิซอฮิบุมุจาฮะดะตินทุกคนที่ไม่เป็นผู้ที่มูจาฮาดะในช่วงแรกของเขาในช่วงแรกของเขาที่เขาได้ทำการเริ่มเดินทางขออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเขาไม่ได้เป็นซอฮิบุมูจาฮาดะเขาไม่ได้เป็นนักต่อสู้เขาไม่ได้เป็นนักทุ่มเทความพยายามเขาไม่ได้ทุ่มเทความพยายามร่างกายของเขาในการที่จะอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มุจาฮะดะห์เลยเขามาอยู่ในแนวทางตะซะวุฟก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยในการทำความดีกันเลยวิริยะอะไรก็ไม่เคยเอานะแต่ฉันได้รับมาแล้วแหละนะอยู่แบบสบายๆคนตะซะวุฟน่ะสบายใจอยู่แบบสบายใจแบบนี้ไม่เอาสบายใจเนี่ยต้องสบายใจแล้วเหน็ดเหนื่อยด้วยนะเหน็ดเหนื่อยก็ทำความดีด้วยดิเกตวิริตอามันนะทำก็เต็มที่นะทำก็เต็มที่ช่วงแรกของฉันล่ะนะต้องอามันเต็มที่ไม่ใช่สบายถ้าช่วงแรกเนี่ยขี้เกียจอามันอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเป้าหมายไปทางเราเนี่ยจะถึงเป้าหมายไหมเนี่ยแต่ช่วงแรกเราไม่ได้วิ่งกันเลยแล้วเส้นชัยเมื่อจะถึงฉันเป็นนักวิ่งแล้วฉันถูกคัดเลือกเป็นนักวิ่งพอเวลาเริ่มที่จะวิ่งสตาร์ทเนี่ยเราก็เดินสบายๆนะเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วมันเหนื่อยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยในช่วงแรกเราไม่ได้ทุ่มเทความพยายามเลยแต่คนที่ในช่วงแรกเนี่ยเขาวิ่งเต็มที่แล้วทุ่มเทความพยายามถึงเส้นชัยเร็วแม้เขาต้องเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะนั้นคนเดินเนี่ยเดินธรรมดาเนี่ยก็ไม่ถึงนี่คือต้องการจะเปรียบเทียบเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆแล้วทางตะซะวุฟการเดินทางด้วยกับหัวใจซึ่งการที่หัวใจเดินทางเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนทางภายนอกเมื่อทางภายนอกขับเคลื่อนด้วยกับการทุ่มเทความพยายามในการอามัลอิบาดะห์ภายในก็เดินทางอัลลอฮฺตะอาลาก็จะประดับประดาสิ่งที่เป็นความดีงามประดับประดาหัวใจให้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺให้ติดกับอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาจะเข้ามานะจะเข้ามาทันทีอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงประดับประดาไปเรื่อยจนกระทั่งว่าหัวใจของเขาเนี่ยได้อาลิฟบิลละได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตาลามีความแน่นแฟ้นในการรู้จักอัลลอฮ์ตาลามีความแน่นแฟ้นในการดิเกตในการดิกรุลลอฮ์ถ้าเขาถึงเส้นทางนะเพราะฉะนั้นคนที่ในช่วงแรกเขาไม่ได้มีความพยายามลัมยะจิดฟิตตอรีกอติชัมมะตันแน่นอนเขาก็จะไม่พบความหอมหวนเขาจะไม่พบความหอมหวนจากตอริกะจากทางไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเขาจะพบความหอมหวนความหอมหวนก็คือความสุขหวานชื่นในความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัมมะความหอมหวนของบะเราะกะห์ในชีวิตของเรามีเริ่มมีจบเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตของคนเราถ้าหากว่าช่วงแรกไม่ทุ่มเทความพยายาม
ในการที่จะเดินทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าในทุ่งท้ายของชีวิตเขาก็จะไม่ได้รับความหอมหวนของหัวใจที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์คืนึงหาอยู่กับอัลลอฮ์ต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเพราะในช่วงแรกชีวิตของเขาไม่ได้เป็นซอฮิบะมุจฮะดะตินไม่ได้ทำการทุ่มเทความพยายามนะก็อยู่กันไปเรื่อยๆอยู่ไปจนกระทั่งว่าแก่ชราก็ไม่ได้ทุ่มเทความพยายามอะไรเลยก็อยู่กันไปเรื่อยๆแล้วหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ไหนถ้าหากว่าเนี่ยคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นหรือว่าคนอายุเยอะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ทุ่มเทในช่วงแรกช่วงแรกตรงนี้ไม่ช่วงแรกชีวิตแล้วเพราะว่าอายุล่วงเลยมาแล้วช่วงแรกในการเข้ามาอยู่ในทางตะซุบเขาทุ่มเทเต็มที่ช่วงท้ายเขาก็จะได้ความหอมหวนของการรู้จักอัลลอฮฺผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวแต่พวกเราเนี่ยหนุ่มสาวทั้งนั้นใช่ไหมล่ะมีใครบ้างที่เป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวทั้งนั้นเราทุ่มเทความพยายามมีอามาลมีวิริยอยู่ในทางในการเข้าอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเป็นซอฮิบมุญาฮะดะห์อามันอิบาดัตมีตัสบีห์เพื่อนับดิกเก็ตหรือว่ามีมุซับบะฮะอิเล็กทรอนิกอิเล็กทรอนิกนะมีที่นับอยู่ตลอดนับเพื่อนับจำนวนมันง่ายจนกระทั่งว่าตัสบีห์ตอนนี้เนี่ยจะขายกันไม่ได้ละนะจะไม่ค่อยซื้อกันละเพราะว่านับแบบอิเล็กทรอนิกมันง่ายกว่าแล้วก็นับไปใครจะมาว่าอ๋อพวกนี้พวกชอบโชว์ชอบมีชินดิเกตชอบโชว์ปล่อยเขาไปไม่ใช่เรื่องของเรานะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะมองเราเป็นคนที่มีการโอ้อวดอะไรก็แล้วแต่เราจะนับดิเกตนะถ้าไว้ที่อื่นเนี่ยอาจจะล้นหายตรงเน็บไว้ที่มือมันจะง่ายในการดิเกตตลอดแล้วถ้าไว้ในกระเป๋าอยากถามว่าแล้วเมื่อไรจะเอามาดิเกตถ้าไว้ที่มือจะดิเกตได้ตลอดแล้วทำไมเราต้องมีที่นับมาอยู่ตลอดด้วยโชว์หรือเปล่าคลิ้งไปหรือเปล่าไม่ครับนี่ช่วงแรกของฉันนี่ฉันต้องการจะเป็นซอฮิบมุจาฮะดะห์ฉันต้องทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการวิริดในการดิกเกอร์เพื่อท้ายชีวิตของฉันจะได้มีความบารอกะห์หัวใจฉันจะมีความบารอกะห์บารอกะห์คือหัวใจที่มีความดีงามเพิ่มพูนก็คือหัวใจที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องว่าหมกมุ่นเรื่องของดุนยาหมกมุ่นเรื่องของตำแหน่งเกียรติยศต่างๆนะมีบารอกะห์มีความหุ่มหวนในการคนึงหามีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากละมุญาฮะดะห์ในช่วงแรกชีวิตของเราในช่วงแรกการเดินทางของเราเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะฉันอายุ60แล้วยังไม่สายถ้าเริ่มทำนะไม่ต้องหัวเราะนะเริ่มทำได้แต่อย่าไปสิ้นหวังนะเริ่มในการเดินทางถ้าชีวิตของเราก็จะได้ความหวังนี่คือการมูญาฮะดะห์ที่มีความสำคัญมาคนตะซุบต้องแบบนี้ทุ่มเทเต็มที่ไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยทุ่มเทในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวเขาจะว่าฉันเนี่ยยังไม่ถึงเอ้ายังอามัลอยู่หรอเนี่ยยังดิกเก็ตอยู่หรอเขาดิกเก็ตซิดกันแล้วตอนเนี้ยนี่อยู่ดิกเก็ตซิดข้างในเนี่ยดิกเก็ตตลอดอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังอย่าไปตามเราอามัลของเราไปนะพอคนที่แอบอ้างมักจะขี้โม้นะฮะ
คนแอบอ้างมาจากคีโมคนจริงเนี่ยเขาจะไม่พูดคนจริงเนี่ยเขาจะให้กำลังใจกันเขาจะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงวางให้เขาอามันแบบนี้ฉันนี่อามันแบบนี้นะเขาเนี่ยชีดิกิตอามันดิกิตกันอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอรู้เปล่าว่าเขาดิกิตในหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเราดิกิตซิสอีกเขาอิบาดัตทั้งหัวใจแล้วก็ลิ้นได้ทั้งสองอย่างเลยอิบาดัตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแต่เราสิกะซิดข้างในเนี่ยอยากถามว่าจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกคนเด็ดขาดนะว่าขออามันอิบัตเขาดิเกตอัลลอฮ์นี่ยังไม่ถึงยังดิเกตอัลลอฮ์อยู่เลยห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดดูถูกคนไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราเองต่างหากที่ไม่เห็นอัลามัตของความอาริฟบิลละของการที่เขาเป็นคนที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตาละเราไม่เห็นความเจิดจรัสที่ใบหน้าของเขาต่างหากเราไม่เห็นคือใบหน้าของคนเราเนี่ยความบ้าจ้าความสง่างามความจดจรัสในใบหน้าเนี่ยบางทีคนทั่วไปเขาไม่เห็นนะนอกจากจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือเป็นคนที่หัวใจฟันอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเขาจะดูรู้นะว่าบุคคลใดจะเป็นคนที่อาริฟบิลลาห์เป็นคนซอลิฮีนเนี่ยเขาจะดูรู้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกคนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยปฏิบัติอิบาดะห์วิริดให้เต็มที่ทุ่มเทให้เต็มที่เลยมุญญะห์ให้เต็มที่แม้ทั้งว่าท้ายชีวิตของเราก็ต้องทำถ้าเราสรุปง่ายใดก็ต้องทำนะฮะก็ต้องทำแต่ท้ายชีวิตของเราเนี่ยท้ายชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีโรคเยอะโรคนั้นโรคนี้เยอะไม่ไหวอย่าลืมนะอามันกอนบีนี่สำคัญมากอามันกอนบียะเนี่ยหัวใจที่ชูฮุดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจดจ่อในการดิกิรอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนใกล้จะตายหัวใจแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาได้ทุ่มเทความพยายามในช่วงแรกของชีวิตเขาพอตอนใกล้ตายสิ่งนั้นก็จะกลับมาที่หัวใจของเขาเขาก็จะตายไปสภาพที่ฮุสนุลคอติมะห์มีจุดจบที่ดีงามเรียกว่ามีทางไปมีทางที่จะเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ใกล้ตายคนมีตะซอวุฟเนี่ยอยากถามว่าเวลาเขาใกล้ตายเขาจะทำอะไรต้องรอคนสอนนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะกล่าวดิกิรให้เยอะนะหูได้ยินนั่นแหละแต่ใจเนี่ยไม่รู้ทำยังไงดีดิกิรยังไงดีล่ะฉันนะดิกิรไม่ถูกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมอ่ะเพราะฉันป่วยฉันแย่เนี่ยถ้าชีวิตกายตายแล้วลิ้นจะพูดก็พูดไม่ได้จะดิกิรชัดๆก็ดิกิรไม่ได้ทำไงอ่ะนอนรอตายอย่างเดียวใช่ไหมนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลายังไงก็นึกไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะหัวใจเนี่ยไม่ได้เคยลิ้มรสในการดิกิรดิกรุลลอฮ์นะคนเราเวลาดิกิรดิกรุลลอฮ์จะรู้หัวใจดิกรุลลอฮ์มันคืออะไรเขาจะรู้ไม่ต้องบอกก็ได้หัวใจดิกิรยังไงนะลิ้นทำการดิกิรดิกรุลลอฮ์หัวใจดิกิรดิกรุลลอฮ์ก็อย่างนั้นแหละครับนะตอนที่เราก็จะตายก็อย่างนั้นแหละหัวใจเราจดจ่ออยู่กับเราตลอดตลอดคนใกล้จะตายเนี่ยเวลาสอนกัลมอชาดาเขาสอนทีเดียวพอถ้าเกิดเขากล่าวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรบเร้าขอแล้วนะไม่ต้องสอนให้กล่าวแล้วแค่อ่านกุรอานให้นี่ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสอนไปแล้วเขาพูดอย่างอื่นมาอีกเราก็ต้องสอนอีกเพื่อให้ท้ายชีวิตของเขาเนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่คนที่มีตะซอวุฟเนี่ยนะคนที่มีการมุจาฮะดะห์ในช่วงแรกของชีวิตของมุจาฮะดะห์ตลอดเนี่ยช่วงท้ายเราไม่ต้องสอนเหรอต้องสอนมีอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่แล้วหรือจะมีการดิกิรอยู่แล้วนะต่อมาวะกอลาอบูอุซมานะอัลมักริบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอบูอุสมานอัลมักริบี
ขอรัตลาทรงเมตตาท่านท่านได้กล่าวว่ามันวันนะอันนหูยุฟตหูอะไลฮิบิชัยอินผู้ใดก็ตามที่คิดว่าเขาเนี่ยได้ถูกเปิดบนเขาเนี่ยกับสิ่งหนึ่งแล้วเขาคิดว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ทรงเปิดให้แก่เขาแล้วมินฮาดิตอรีกอติจากหนทางนี้หนทางนี้คือหนทางตัสวุฟหนทางตัสวุฟคือหนทางที่มีครูคอยชี้นำในการที่จะเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็คิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงเปิดให้กับเขาบางสิ่งบางอย่างละเอายุคชฟูละหูชัยอมมินฮาหรือถูกเปิดให้แก่เขาหรือว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยได้ถูกเปิดให้แก่เขามินฮามินตัวอะไรก็จากหนทางตัสวุฟบิไรลิซูลูซูลูซูมินมูจาฮาดะติโดยที่เขาเนี่ยไม่มีความหมั่นเพียรในการมูจาฮาดะเขาไม่ได้มันในการมูจาฮาดะเลยนะเขาไม่ได้มันมูจาฮาดะเลยเราคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดแล้วเปิดนั่นเปิดนี่แต่ไปดูอามัลแหละมันก็ไม่ค่อยทำนะซิกเก็ตวิริดก็ไม่ค่อยทำแล้วบอกว่าฉันเนี่ยอัลเลาะห์เปิดให้แล้วเปิดให้แล้วฟะฮุวะฟีฆอลาตินแน่นอนเขาพวกนั้นอยู่ในความผิดพลาดอยู่ในความผิดพลาดหากว่าไม่อามันไม่วิริตไม่อามันไม่ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามันและไปอ้างว่าอัลลอฮ์เปิดให้แก่ฉันอยู่ในความผิดพลาดพลาดแล้วเพราะอะไรเพราะการที่เขาไม่มุจาฮาดะห์เนี่ยสมมติว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเปิดให้เขาจริงๆเปิดสักอย่างนึงโดยที่เขาไม่ทุ่มเทความพยายามในการอามันอิบาดะห์พอละอัลลอฮ์ตะอาลาเปิดให้อัลลอฮ์ตะอาลาเปิดให้เขาก็จะหลงตัวเองเห็นไหมล่ะฉันไม่ได้ทุ่มเทความพยายามอะไรสักเท่าไหร่เลยอัลลอฮ์เปิดให้แล้วนะฉันก็อยู่แบบเดิมนี่แหละโดยที่ไม่ต้องมีการมูจาฮาดะห์อะไรอยู่กันแบบนี้แหละนะเดี๋ยวรออัลเลาะห์เปิดอีกอันนี้ไม่เปิดเลยทีนี้นะมัวแต่หลงตัวเองว่าฉันอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้แล้วนะอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้แล้วนะโดยที่ไม่มูจาฮาดะห์ก็จะประสบความผิดพลาดประสบความเสียหายทันทีคนเราถ้ามูจาฮาดะห์เนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้เขาก็จะเดินไปข้างหน้าต่อแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงเปิดให้อีกเขาโมจาฮาดะห์ทุ่มเทเดินไปข้างหน้าต่อนะซึ่งหลักการเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะหลักการเนี่ยที่ถูกต้องอยู่อย่างนี้ส่วนคนที่อัลลอฮฺตะอาลาดึงหัวใจทีเดียวเลยดึงหัวใจให้ของอัลลอฮฺตะอาลาเลยเช่นท่านอับดุลลอฮฺนุบารักท่านอิหม่ามฟูเดลบินอียาบท่านอิหม่ามอิบรอฮิมอัดฮัมท่านบิชอัลฮาฟีนะพวกที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงพลิกหัวใจทั้งนั้นพวกเขาพลิกหัวใจให้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาในบัดนั้นเลยเนี่ยในช่วงสิ้นวินาทีนั้นเนี่ยอย่าลืมนะพวกเขาก็กลับมาทุ่มเทความพยายามนะกลับมาทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามันอิบาดัตนะไม่ใช่ว่าเขามัจลุบหัวใจถูกดึงของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วฉันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทุ่มเทความพยายามอะไรแล้วเพราะฉันถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ดึงหัวใจฉันแล้วอันนี้โกหกอย่าไปเชื่ออย่าเป็นแบบอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะอย่างใดก็ตามจะอยู่ในหนทางของฮิดายะห์หรือหนทางของอินาบะอินาบะคือผู้บรรลุก็ต้องเดินทางกันทั้งนั้น
นะเดินทางเท่านั้นคนส่วนใหญ่จะอยู่ในทางของฮิดายะห์ฮิดายะห์ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงชี้นําเขาทรงชี้นําเขาประทานตอฟีให้เขาในการที่อามัลอิบาดัตเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนทั้งหัวใจถึงระดับสูงส่วนคนที่มัจญิดุผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงดึงหัวใจของเขาให้รู้จักอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเสี้ยววินาทีนั้นแต่เขาก็จะลงมาในการมุญาฮะดะห์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะเพียงแค่เขาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้เกียรติเขาพลิกหัวใจเขาให้ขึ้นสูงเขาต้องลงต่ำเพื่อจะมาอามัลอิบาดะห์อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคนตะซุบต้องมีมุญาฮะดะห์มุญาฮะดะห์อย่าถามว่าใครโชคดีกว่าล่ะมัจญิดุโชคดีกว่าเพราะว่าคนมัจญิดุเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นอย่างไรง่ายมุมนะหลวงบางส่วนว่าคนมัจญิดุมันดีกว่าพอใจถูกดึงเลยให้ขวาอัลลอฮ์ตะอาลาเลยหัวใจนี่ผวังอยู่กับอัลลอฮ์ดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะโดยที่เขาไม่ต้องทุ่มเทความพยายามอะไรนะฮะก็ขออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่ด้วยความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเขาก็จะลงมาในการอามันอิบาดัตเหมือนกับคนทั่วไปแต่อุลามะองค์ส่วนบอกว่าคนที่ไม่มัจญิดุดีกว่าเพราะเขาได้มูญาดะห์ทุ่มเทความพยายามเขาได้ลิ้มรสในการปฏิบัติอามันอิบาดัตจนกระทั่งเขาไปสู่การมะอะริฟะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแบบนี้ดีกว่าพอได้ทุ่มเทความพยายามมูญาดะห์ได้ลิ้มรสความสุขในการอามันอิบาดัตส่วนคนมัจญิดุถูกดึงเลยทีเดียวนะไหนล่ะความสุขในการอามันอิบาดัตในตลอดเวลาที่ผ่านมาไปไหนนะบางส่วนว่ามัจญิดุดีกว่าเพราะไม่ต้องทุ่มเทอะไรมากมายแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็มุญาดะห์ทั้งหมดเลยอามันอิบาดัตตลอดขึ้นสูงก็ต้องลงต่ำมานะเพื่อแสดงความเป็นอบูรียะห์ความเป็นเบาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านอบูอุสมานอัลมักริบีท่านกล่าวว่าผู้ใดที่คิดว่าเขาถูกเปิดให้แล้วเขามีสิ่งหนึ่งถูกเปิดให้แล้วนะโดยที่เขาไม่ทุ่มเทในการมูญาฮะดะห์เขาอยู่ในความผิดพลาดในความผิดพลาดพลาดทั้งนั้นแหละนะพลาดทั้งนั้นต่อมากล่าวอบูอาลีอัดดะกากรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอบูอาลีอัดดะกากท่านได้กล่าวว่ามันลัมยะกุลละฮูฟีบิดายะติฮิกอมะตันผู้ใดก็ตามที่ในช่วงแรกของเขาเนี่ยไม่มีการลุกขึ้นมาในการมุญาฮะดะห์ในการภาคเพียรในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยะกุลละฮูฟีนิฮายะติฮิจันซะตันแน่นอนก็จะไม่มีการพักผ่อนสบายใจให้เขาในช่วงท้ายของชีวิตในช่วงแรกผู้ใดช่วงแรกที่ไม่ลุกขึ้นมาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แน่นอนว่าในช่วงท้ายของเขาก็จะมีความสุขสบายใจนะไม่มีความสุขสบายใจในหัวใจของเขายันซาบะวันนั่งคือการพักผ่อนพักผ่อนนี่คือพักผ่อนหัวใจไม่ใช่เพราะผลร่างกายไม่ใช่ว่าฉันปฏิบัติอามันอิบาดะห์ช่วงแรกพอช่วงท้ายฉันนั่งแล้วคือฉันไม่ทำอะไรแล้วใช่อย่างนั้นหัวใจเนี่ยได้พักผ่อนอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพักผ่อนเนื่องจากเขาได้เชื่อมอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าผู้ใดก็ตามที่ยังไม่เคยได้ลิ้มรสความยากลำบากความยากลำบาก
ในการเดินทางในทางตะซาวุฟไม่เคยลิ้มรสคือไม่เคยลิ้มรสความเหน็ดเหนื่อยในการอามันอิบาดัตในการดิกเกตในการดิกุลลอฮ์ไม่เคยลิ้มรสกันเลยนะแน่นอนเขาก็จะไม่ดื่มด่ำความสุขหัวใจของเขาในการเชื่อมผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนพวกเราเนี่ยมีแม่มีได้ลิ้มรสความยากลำบากไหมมีนู่นมาจากชลบุรีนู่นนะต้องขับรถกันมาที่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันสัปดาห์นึงต้องมาทุกครั้งเลยมันก็เป็นการมูจาฮิดะห์กันเป็นมัชกะห์เหมือนกันนะบางทีเราก็ออกมาจากบ้านออกมาตลอดนะออกมาตลอดมานี่มาทุกวันมาเป็นประจำมาจากบ้านมาเรียนมาจากบ้านมาเรียนมาทำมัสยิดดิกเกตทุ่มเทความพยายามในการวิริดในการอามัลแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเราก็มาเมื่อต้องลำบากกันแบบนี้แหละต้องทุ่มเทกันแบบนี้ต้องลิ้มรสความลำบากกันแบบนี้ในช่วงแรกของเขาพอช่วงท้ายชีวิตเขาก็จะมีความสุขใจมีความผูกพันดื่มด่ำได้ลิ้มรสการมาอาริฟะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิ้มรสความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นช่วงแรกสำคัญมากอย่าสบายนะฉันได้รับตะรกอแล้วฉันได้อยู่ในตะรกอมีตะซาวุฟแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรถือว่าเดินผิดเดินไม่ถูกเหมือนกับเข้าลู่วิ่งแล้วแต่ว่าไม่วิ่งเดินอย่างเดียวบางทีก็เป็นกระต่ายเป็นกระต่ายอะไรเรื่อยเปื่อยไปนะฮะเต่ามันเดินตลอดเหรอมันไม่หยุดถ้าเป็นลู่วิ่งเนี่ยจะถามตอนนี้เราเดินหรือนอนหรืออะไรกันนะบางคนก็เดินทีละก้าวไปเรื่อยบางคนก็เดินเร็วอามันอิบาดัตเยอะบางคนก็วิ่งนะวิ่งอามันเยอะโอ้ถ้าเป็นมันนี่ถึงเส้นใจเลยแต่บางคนก็เดินแล้วก็นอนแล้วนอนมานี่เมื่อไรจะถึงเส้นชัยหรอนอนกันไปเรื่อยเขาเรียกว่าหลับไหลอยู่กับดุนยาหลับไหลอยู่กับรอมซูขี้เกียจในการปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วเมื่อไรจะถึงหรอเมื่อไรจะถึงท่านเชคอุลิบบอกว่ายังไงท่านจงปฏิบัติอามันวิริดของคนซอลิฮีนเพราะในวิริดของคนซอลิฮีนเนี่ยมีสิรุนวุซูลมัมบะอุลอัมดาดมีสิรในการเชื่อมกับอัลลอฮ์ตะอาลาซ่อนอยู่ในวิริดนั้นในวิริดที่อ่านกันเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะวิริดที่อ่านเนี่ยในตัวแล้วก็อันกอดีเนี่ยอันอาลียะเนี่ยอิสติกฟาร์ร้อยละอิลาห์200ศอลาวาตนบีร้อยหนึ่งอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิซุนนะบีอะดีดอิลมิกฟาติฮะห์100เอ๊ะมันก็เป็นวิธธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นวิธธรรมดาไม่ใช่หรออิสติกฟาร์อัสลอฮุลอะซีม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 ร้อยนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ200ศอลาวาตอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิซุนนะบีอะดีดอิลมิก100ละฟาติฮะห์100มันน่าจะไม่แจ๋วนะมันทำไมน้อยจังนะทำไมน้อยจังเจ๋วหมดแล้วครับถ้าเป็นวิริดของคนซอลิฮีนเป็นวิริดของบรรดาวะลีลอทั้งหลาย
ที่เขาได้กระทำต่อกันมาจนทั้งถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าในวิริยะเนี้ยมีสิรินวุซูลการที่วิริยะนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุให้หัวใจได้เชื่อมอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันถูกซ่อนไว้ในนี้มันถูกซ่อนเอาไว้นะเพียงแค่เราทําเป็นประจําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมัมบะอุลอัมดาดเป็นบ่อเกิดแห่งมะดัดมะดัดการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลามะดัดเราะห์มะตความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะผุดขึ้นมานะฮะในหัวใจของเราจะผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอามานวิริดคนซอลิฮีนจึงสำคัญมากเราบอกว่าอิสติกฟาร100จะเอา 1,000 นึงดีกว่ามันน้อยไป100นึงและอัลเลาะห์200ครับอัลเลาะห์200ฉันขอ 1,000 นึงก็แล้วกันศอลาวาตนบี100ฉัน300ดีกว่าเพราะว่า300เนี่ยถือว่ามากและ100เนี่ยมากนะฟาติฮะ100นึงเออร้อยนึงใช้ได้ไหมกันละโอเคแล้ว100ได้นะหรือเอามากกว่านั้นหน่อยนะจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ถึงยากเพราะว่าเป็นวิธีเราเองไงไม่ได้เป็นวิธีของคนซอลิฮีนถ้าเป็นวิธีคนซอลิฮีนเนี่ยจะมีซิรินวุซูลซ่อนอยู่มัมบาอุลอัมดาดซ่อนอยู่ในวิริดของคนวะลียุลลอฮ์เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิริดที่มีอิสนาดมีสนัดนี่สำคัญมากท่านเชคมุรชิดมุคลิฟอัลอาลีฮุซัยนีท่านได้กล่าวว่าท่านอย่าทิ้งวิริดเป็นเวลานานนะเดี๋ยวหัวใจจะแข็งกระด้างและห่างไกลจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาหัวใจจะแข็งกระด้างและห่างไกลจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอย่าทิ้งนานเพราะท่านรู้มีคนขี้เกียจมีอยู่ด้วยแต่อย่านานนั่นนะต้องรีบกลับมาเพราะหัวใจจะแข็งกระด้างแล้วคนไม่มีวิริยะล่ะคนไม่มีวิริยะอะไรจะเกิดขึ้นแข็งยิ่งกว่าหินซะอีกแข็งกว่าหินซะอีกหัวใจเนี่ยวิริยะอามันไม่มีน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺตะอาลาให้เราอยู่ในทางมีทางไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลาทุ่มเทความพยายามให้เต็มที่นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับวะกอลาอัยฎอนเราะฮิมะฮุลลอฮุท่านอิหม่ามอบูอาลีอัดดะกากะท่านได้กล่าวว่าอัลฮะเราะกะตุบะเราะกะตุนการเคลื่อนไหวนี่คือบะเราะกะอัลฮะเราะกะตุบะเราะกะตุนการเคลื่อนไหวเนี่ยมีบะเราะกะฮารากาตุลซวาฮิรบรรดาการเคลื่อนไหวทางอวัยวะภายนอกด้วยการมุญาฮาดะห์ด้วยการมุญาฮาดะห์ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟัรฎูซุนนะห์วิริดต่างๆมากมายเขาเรียกว่าการฮารากะห์เคลื่อนไหวภายนอกตูจิบูบะเราะกาติสซะรออิรเป็นสาเหตุทําให้หัวใจเกิดบะเราะกะห์ภายนอกเคลื่อนไหวภายนอกเคลื่อนไหวภายในมีบารอกัตข้างนอกฮารอกัตภายในมีบารอกัตบารอกัตหัวใจคืออะไรหัวใจมีนูรรัศมีหัวใจมีนูรรัศมีการกอฟละลืมอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะถูกขจัดออกไปจากหัวใจแสดงว่าหัวใจเนี่ยมีบารอกัตหัวใจมีบารอกัตเพราะอะไรเพราะภายนอกมีฮารอกัตมีการเคลื่อนไหว
พราะว่าสิ่งที่นิ่งเนี่ยน้ำนิ่งรอวันเน่าถ้าน้ำไม่นิ่งไหลตลอดน้ำก็จะมีความสะอาดคนเราถ้านิ่งเหมือนคนตายแต่ถ้าเกิดว่าทำการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดจะมีบารอกัตถ้าเกิดว่าคิดตามทางการแพทย์คนที่เคลื่อนไหวตลอดกำลังกายร่างกายจะมีบารอกัตคือร่างกายจะแข็งแรงนะอันนี้เราไม่ขอพูดถึงองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็เหมือนกันตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วนิ่งมีการเคลื่อนไหวเลยรอล่มแล้วกันนะมีการเคลื่อนไหวแต่นี่เราพูดถึงแนวทางแนวทางตัสวุฟต้องมีการเคลื่อนไหวไหมต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอะไรอ่ะมาเรียนวันเสาร์เรียนวันศุกร์เรียนวันพฤหัสวีเกตคืนวันพฤหัสมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดในทุกสัปดาห์เพื่ออะไรบารอกัตนะจะได้เกิดขึ้นกับบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายไม่ใช่วันนั้นที่เจอครั้งกลัวบารอกัตมันจะหายที่ว่าเนี่ยนะเราก็ต้องมีฮารอกัตกันตลอดต้องมากันตลอดมาเรียนมาดิเกตมาเรียนมาดิเกตนะพอกลับบ้านก็มีวิริตนะร่างกายก็เคลื่อนไหวด้วยการปฏิบัติอามัดอิบาดัตมาเรียนมาวิริตมาดิเกตมาร่วมอยู่คนซอลิฮีนอยู่คนดีบารอกัตในชีวิตก็จะเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่ต้องถามว่าทำไมอาจารย์มีทุกสัปดาห์เลยมาต้องมาเรียนกันทุกสัปดาห์ต้องมาดิเกตกันทุกสัปดาห์ต้องมาทำอามันอิบาดัตกันตลอดเรื่องการเรียนนี่สำคัญมากนะนั่นก็เพราะว่าอัลฮารากะตุบารอกะการเคลื่อนไหวทำให้มีบารอกะในชีวิตฮารากะตุซาวาฮิรตูจิบูบารอกะติสซาราอิรการเคลื่อนไหวภายนอกเราเคลื่อนไหวกันมาตลอดทำให้ซาราอิรหัวใจภายในมีความบารอกะตด้วยนูรรัศมีของหัวใจที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกะลิมอัลลอฮฺตะอาลานั้นก็ถูกลบออกไปจากหัวใจต้องมาฟื้นฟูกันตลอดเพราะเราอยู่กับดุนยากันมาเยอะไม่ใช่หรอกนะกลัวบารอกะตมันจะหายที่ว่านี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องมันเพียรนะมุจฮาดะใครอย่าไปหลงตัวเองเด็ดขาดว่าฉันเนี่ยได้ถึงเป้าหมายแล้วฉันไม่ต้องมุจฮาดะแล้วห้ามเด็ดขาดใครที่คิดว่าตัวเองถึงแล้วไม่ต้องมุจฮาดะแล้วเขาอยู่ในความผิดพลาดในความผิดพลาดอย่าตัดสินเองอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงตัดสินให้อย่าตัดสินเองว่าฉันถึงแล้วนะอัลลอฮ์จะตัดสินให้เองจะตัดสินให้เองนะว่าเราจะลดอามันของเราเมื่อไหร่ลดอามันเนี่ยจะลดอามันเนี่ยเราอามันกันมาเยอะมากตอนนี้ลดเหลือแค่ฟารดูซุนัตแล้วก็วิตหลักๆในช่วงท้ายชีวิตเนี่ยนะเหลือแค่อามันฟารดูสุนัตวิริตหลักๆนอกจากนั้นหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนั่นคือลดอามันมุ่งเน้นอามันภายในภายนอกลดเมื่อก่อนเนี่ยมีวิริตเยอะไปหมดเต็มเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ลดตรงนี้เนี่ยหมายความว่าฉันไม่ต้องละหมาดละฉันไม่ต้องถือศีลแล้วตอนนี้ฉันไม่ต้องละหมาดแล้วถึงขั้นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะวันนี้ผิดพลาดใหญ่หลวงชีวิตจะเกิดความเสียหายเกิดความหายนะได้นะฉะนั้นเราก็จะเรียนไปเป็นบทไปเลยนะใครมีหนังสือว่าถ้าต้องการหนังสือได้นะครับจะถ่ายให้วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอะลาวะอะลา